มันไม่ยอมสำเร็จนะเขาก็รู้นะอะไรตาอะไรสมุทรไทยมันเยอะอัตตาตัวตนมันเยอะนั่นแหละเห็นนะสามขวบมาวัดเขาให้กราบพระกราบอยู่นั่นแหละเออเอาสินั่นแหละเขาไม่ทำบาปเขาก็เล่าให้พ่อแม่เขาฟัง เขาเป็นพระเออเป็นพระมาเกิดนั่นแหละโยมเพราะเห็นไหมเขาพูดธรรมะรู้เรื่องอ่ะตัวสองสามขวบแท้ๆนั่นแหละโยมทีนี้ นั่นแหละที่ว่ามันจำชาติได้เนี่ยมันยากโยมมันลืมซะที่บอกว่า หลวงปู่วังองค์ท่านไม่อยากไปเข้าท้องใครเข้าท้องใครมันเสียเวลาเหมือนยี่สิบปีกว่าจะเป็นหนุ่มไปเกิดเลยก่อนจะตายพอวิญญาณจะออกก็เข้าไปเลยนั่นแหละทีนี้หลวงปู่บอกว่ามันไม่เสียเวลาเออเข้าทาง เนี่ยเห็นไหมความรู้ใหม่นี่แหละเห็นมาแต่คนเราอ่ะสุขภาพร่างกายนะบ้านปลายชีวิตบางคนก็หลวงปู่เป็นไตด้วยนะท่านก็กลับไปอยู่ช้างคาวนั่นนะไอ้วัดช้างคาวไปทางอุดรมั้งนั่นนะ ดูดอนเรื่อยอะไรทีนี้ก็เอาท่านยังอยู่ก็ส่งสตังค์กันไปทำบุญกับท่านเดี๋ยวท่านล่วงรับแล้วเราไม่ได้ทำเห็นไหมนั่นแหละคนสมัยนี้ดีอยู่กันคนละขั้วโลกก็ส่งเงินไปได้เห็นไหมใจบุญเนี่ยเห็นไหมร้อยบาทสิบบาทเราก็ทำของเราได้นะความศรัทธา หลวงพ่อสนองเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้เดี๋ยวอาตมาออกเอาสามหมื่นก็ดีหกหมื่นก็ดีออกคนนู้นออกคนนี้ออกเดี๋ยวมันก็เป็นแสนใช่ไหมเป็นแสนเป็นห้าเป็นห้าแสนหกแสนอะไรก็ว่าไปเอาของเต็มรถเอาไปแจกกันนี่แหละคุณโยม พวกเรามีบุญนั่นแหละพวกเรารู้จักทำบุญกันนี่แหละก็เรายังไม่สำเร็จตอนเราสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องทำนั่นแหละเพราะเราไม่มาเกิดแล้วใช่ไหมที่เรากันพลาดมาเกิดนั่นแหละเราจะได้ไม่จนใช่ไหม บางคนเห็นไหมนอนอู่ทองอีกคนหนึ่งไม่ค่อยชอบทำทานนอนเปไหวนั่นน่ะเป็นลูกทหารพญาอะไรพวกเนี้ยนี่เป็นมาเป็นลูกกษัตริย์มานอนอู่ทองมานอนใกล้ๆกัน พอเวลานั่นคนเผลอๆคนก็คุยกันนี่แหละเพราะท่านไม่ชอบทำทานนั่นนะมันจึงลำบากต้องมาเกิดเป็นลูกพญาอะไรต่ออะไรเออนั่นแหละท่านชอบสร้างบุญสร้างทานสมัยยุคพุทธเจ้านี่ ผีมั้งคุยกันยังเล็กๆทำไมมันคุยกันรู้เรื่องทีนี้ก็ไปหาคนมาดูทีนี้ก็ไม่รู้ต้องไปหาพระอรหันต์โอ้สองคนนี่เขาระลึกชาติของเขาได้นะเขาเป็นเสนาเขาเป็นอะไรเขาเป็นอำมาตย์ ชอบสร้างบุญสร้างทานนั่นแหละจึงมาเกิด
นี่แหละคุณโยมอดทนนะชาตินี้ใช่ไหมชาตินี้เราอดทนชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาไปไหนไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้เห็นไหมบางคนเนี่ย ไปขายทุกวันขายทุกวันหลับในรถมันก็ตกถนนไปพลิกไปไม่รู้กี่ตลบเหมือนยังมันตีลังกาด้วยหรือเปล่าไอ้หัวรถมันก็ไปเสียบอยู่กับต้นไม้ไปพิงไว้ไม่ตายลูกสองขวบเห็นนะ มาด้วยสองคนแม่ลูกไม่ตายเห็นมาไอ้แบบเนี้ยน่าช่วยกันเนาะคนมีสตังค์คนเนี้ยเขาไม่ตายหลวงปู่ช่วย หลวงปู่ผางแต่ว่าแฟนหลวงปู่ผางนั่นแหละทีนี้ก็ ไม่ถึงกาวตายรถมันก็พลิกไปพลิกไปพิงกับต้นไม้เหมือนยังกับอะไรควรนิดหน่อยโยมผู้หญิงเนาะคนกลับแต่ลูกก็ไม่เป็นไรอัศจรรย์นี่แหละสู้ชีวิตเห็นไหมพ่อแม่หยุดไม่ได้เห็นไหม ต้องไปค้าขายทางอยุธยามั้งที่วันเนี้ยรถมันพลิกเนี่ยใช่ไหมโยมนี่แหละอาตมาบอกว่าขับรถใกล้ๆคลองอย่าไปกดรีโมทไว้เวลาหลับขึ้นมาตกแม่น้ำหลับในตายหมดสองคนผัวเมียไปขายของ เปิดได้ไม่ออกนั่นแหละพอไฟมันช็อตแล้วเปิดไม่ออกพอใกล้น้ำเราต้องกดล็อกไว้อย่าไปปิดล็อกไว้หมอบางคนก็ตายไม่มีอะไรทุบไม่ออกมันกันกระสุนด้วยเห็นว่ารถดีหมอก็เลยแช่น้ำตายจมน้ำนี่แหละคุณโยม เพราะมันจะต้องตายแบบนั้นใช่ไหมคุณโยมนี่แหละคนเราจะตายตอนไหนก็ได้แต่เรารู้จักสร้างทานรู้จักภาวนาของเราภาวนามันจะเก่งหรือไม่เก่งเราทำไปเถอะนั่นแหละเห็นไหมยิ่งท่านพูดไว้อะเหมือนหลวงพ่อสนองพูดว่าวิญญาณ วิญญาณมันกินอะไรนั่นแหละมันกินลมมันกินอนุอากาศนั่นแหละเหมือนในปลาเล็กๆมันกินแคนตันกินอะไรไรน้ำอะไรของมันนั่นแหละที่ภาษาเขานะนี่แหละไอ้จิตของเราก็เหมือนกันหายใจไปใจบริสุทธิ์ใจสงบนั่นแหละเห็นมาแล้วก็ เราก็เหมือนอากาศบริสุทธิ์ไปที่เขาใหญ่ที่ท่านคำนึงไปนั่นทีนี้ก็เย็นทั้งคืนลมมันพัดหลวงพ่อสนองก็ไปพักผ่อนที่นั่นพออายุมากใช่ไหมนี่ก็ไปแล้วมันเย็นไอ้ความร้อนความดันมันก็ลง พอมาวัดสังฆทานความดันมันร้อนอากาศมันร้อนนั่นแหละเห็นไหมท่านก็ไปพักที่นั่นเราบอกว่าไม่น่านอนเลยอากาศมันดีเหลือเกินตีหนึ่งครึ่งคืนยังไม่อยากง่วงเลยนั่นแหละเห็นไหมทุกคนไปบวชก็ไม่อยากกลับเลย ไม่อยากกลับกรุงเทพหรืออยากอยู่อีกเห็นไหมแบบนี้ต้องบวช7 วันใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์
มาทำงานก่อนแล้วกลับไปอีก นั่นแหละเห็นไหมไปอากาศมันดีอากาศกรุงเทพมันโอ้โหสารพัดเลยจะไม่ยอมนึกถึงแม่ค้าร้อนเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมข้างถนนไอ้เราเห็นไหมเราไม่อยากไปไหนเลยอยู่คนไม้สบายอยู่ร่มไม้นึกถึงญาติโยมลำบากเหลือเกินนี่แหละเห็นไหมใจก็ร้อนกันยิ่งหนุ่มๆเห็นไหมตีกันทะเลาะกันฆ่ากันสารพัดถ้าไปดูข่าวดูแล้วก็เอามาคุยใช่ไหมโยมลักขโมยกันอะไรกันไม่กลัวนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมพอมาเข้ามาวัดไม่อยากมาแล้วพวกนี้ใช่ไหมนั่นน่ะสาระประโยชน์ที่เราได้จากการเข้าวัดปฏิบัติใจสบายไม่อยากไปคิดร้ายกับใครไม่อยากไปอิจฉาใครใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละใจผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละไม่ต้องเป็นถึงพระอริยเจ้ามันก็เข้าใจเมื่อมันสงบเรื่อยๆนั่นแหละเราก็เอาความสงบนี่แหละสติปัฏฐานสี่เนี่ยที่ท่านบอกว่าเดินก็ให้รู้กินก็ให้รู้ทีนี้เดินช้าๆไว้นั่นแหละดุกดิกก็รู้ตัวเนี่ยจิตมันก็รู้อยู่กับตัวจิตเราก็ไม่ไปไหนแต่ไม่ยอมมันก็อยู่ตามตัวถ้ามันไปให้มันอยู่แค่ตัวเราอยู่แค่ขนหนังเล็บฟันนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันขนหนังเล็บฟันมันก็เสื่อมได้นั่นแหละนี่แหละท่านบอกว่านึกเข้าไปนึกเข้าไปนึกถึงความตายง่ายเหลือเกินตายกันง่ายเหลือเกินท้องถนนเห็นไหมแต่พวกเรานี่เห็นไหมเหมือนมันอมตะไม่ตายพวกปฏิบัติวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาเจอหน้ากันมาปฏิบัติกันเหมือนไม่ตายแต่ไอ้พวกอยู่ถนนหนทางทำไมมันใจร้อนนั่นน่ะใจร้อนขึ้นมามึงมองหน้ากูทำไมก็เองนั่นแหละมองหน้าข้าใช่ไหมแล้วจะมาว่าเขาใช่ไหมต่างคนต่างมองนั่นน่ะเออใช่ไหมนี่แหละคนพาลใช่ไหมพ่อแม่ไม่รู้หรอกลูกเราคนดีไปป้นเขาเขาจับได้เห็นไหมนั่นน่ะก็เพราะมันตามเพื่อนนั่นน่ะแต่ไม่ยอมมันตามเพื่อนตามฝูงเหมือนหลวงพ่อจรัญว่าแหละโอ้ไอ้พรุ่งนี้นะไอ้เครื่องบินนี่เครื่องบินจีนลำนี้มันจะตกนะมันจะตกตายหมดเห็นมั้ยมันไอ้พวกแอร์มันก็หน้าตาดีกันคนนี้ก็รู้ก็นี่เราจะบอกให้นะพรุ่งนี้มันเครื่องบินลำนี้มันจะตกนะโอ้แม่พูดไม่มีสาระเห็นไหมลุงพ่อจรัญก็บอกปู่จรัญก็บอกว่าโอ้อย่าไปบอกเขาเลยเขาไม่เชื่อเราหรอกก็มันวิ่งทุกวันแล้วพรุ่งนี้มันจะตกได้ยังไงใช่ไหมทีนี้อ้าวไม่เชื่ออันนี้ก็สงสารคนที่จัดตัวไปกับหลวงพ่อจรัญแกก็ไปบอกอีกนี่
คุณนะฟุ้งซ่านไม่มีพูดจาไม่มีเหตุผลแล้วก็อยากจะกินอะไรหรือว่าต้องการอะไรที่มาคุยเนี่ยมันก็พูดเบายเบียงอันนี้ก็บอกโอ้โหนี่แหละโยมก็เพราะว่ามันไม่รู้ชะตาก็หลวงปู่ท่านเห็นศีรษะมันไม่มีหมดเลยไอ้เครื่องบินลำนี่มันจะต้องตายแต่ไปบอกเขาไม่ได้หรอกแต่มันไม่ได้ไปดำดินมาดำดินไปโผล่ที่ข้างหน้าใช่ไหมที่รถที่เครื่องบินโอ้ผู้วิเศษมาบอกเราเกดำมาโผล่ในเครื่องบินนั่นเข้าท่าหน่อยนี่แหละโยมพรุ่งนี้มันก็ตกจริงๆตายหมดนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าโยมก็เหมือนกันแหละใช่ไหมอ้าวเราจะเข้าวัดอ่ะเราสบายใจอ่ะแต่คนก็เข้าไปทำไมวัดว่าเข้าไปมันไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นแหละหวยก็ไม่ให้นั่นแหละวัดสังฆทานแล้วมันไม่มีอะไรไอ้คนอยู่รอบนอกแกมันก็ดูพวกเราอ่ะเขามากันทำไมอ่ะ40 กว่าปีแล้วใช่ไหมที่เขาพูดตะก่อนเนี่ยตอนหลังเขาก็เข้าใจวัดนี้สอนให้คนไม่เกเรให้รักพ่อรักแม่ให้กตัญญูให้รู้จักช่วยสังคมน่ะเห็นมาเขาก็เข้าใจนั่นน่ะแต่ใหม่ๆเขาไม่เข้าใจนี่แหละเห็นมาเราเข้าวัดเนี่ยมันถูกกว่าอีกใช่มั้ยบางคนเนี่ยเห็นมั้ยไปซื้อกางเกงตัวละหมื่นมาใช้ยอมผู้ชายนะเราก็สงสารบอกว่าไอ้เด็กคนนี้สงสัยมันเครียดแม่ก็มีสตังเรากินไม่หมดแต่แม่เนี่ยไม่รู้ลูกจะเงินเดือนพอไม่พอไม่ถามแต่มาโยมเครียดคุยไม่รู้เรื่องบางทีเป็นจิตเวชมึงแบบนี้เองไปช่วยมันหน่อยวะสงสารมันตามใจมันหน่อยคุยอะไรก็โอ้โหตีหนึ่งถึงคืนกูยังไม่อยากจะนอนมันไม่หลับไอ้พวกจิตเวชไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็สงสารนั่นน่ะเนาะมันก็แล้วใครอ่ะจะไปเอาใจได้ใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยคุณโยมแม่ก็ตายไปแล้วพ่อก็เป็นโรคหัวใจเห็นไหมเราก็บอกว่าไอ้กางเกงตัวละหมื่นถ้ามันเหาะได้ก็เข้าท่าหน่อยใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหฉันนุ่งกางเกงตัวละแสนกระโปรงตัวละแสนนั่นแหละมันเหาะได้เข้าท่ามันหายตัวได้ก็เข้าท่านั่นน่ะเห็นไหมโยมมันจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมหายตัวได้มันคงไม่ร้อนนั่นแหละเพราะมันเดินอากาศมันเผาไม่ได้มั้งนั่นแหละคุณโยมคนเราอ่ะเวลาทำบุญเนี่ยเห็นไหมเสียดายเหลือเกินสัก400-500ก็ยากนั่นแหละเห็นไหมแต่สัก1,000ก็ยากคนบางคนก็เพราะเขาไม่มีนิสัยยิ่งภาวนาไม่ได้อะมันต้องพูดเลยใช่ไหมโยมนี่แหละภาวนาเนี่ยมันกันได้หมด
ที่ความสงบมันเกิดจากความสงบมะเร็งมันก็ไม่อยากจะก่อตัวนั่นเห็นว่าสงบบางคนปัดฟาดเท็ดถูโรคซึมเศร้าไม่ต้องไปโดดตึกตายใช่ไหมไม่ต้องไปโดดน้ำตายเนี่ยมาโดดท้องร่องวัดสังฆทานดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญาเลยโดดขึ้นมาตัวดำปี๋เลยนั่นแหละโอ้ไปโดดเจ้าพญามันลงไม่ถึงมันลงไม่ถึงดิน น้ำมันลึกโดดท้องร่องวัดสังฆทานกูไม่เอาใช่ไหมนั่นน่ะน้ำดำเหลือเกินใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันก็ปัญญามันเกิดนั่นน่ะบางคนมันปัญหาที่บ้านเขาเยอะพอมาวัดแค่ไปขอเสื้อเขาไม่ให้ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้จักแกก็น้อยใจมาโดดท้องร่องตายโอ้โหหน้าสงสารเนาะไอ้เจ้คนนั้นทุกที่บ้านพอแล้วกลับมาที่วัดเนี่ยเห็นไหมมันจะคนมันจะถึงกาวตายแค่เสื้อนะเห็นไหมแค่เสื้อก็ทำให้ตายได้นั่นเห็นไหมแกไม่มีเสื้อปูนั่งปูนอนมาโดดท้องร่องข้างโรงพยาบาลนั่นน่ะเห็นไหมน้ำตื้นๆแท้ๆมันไม่อยากจะลุกขึ้นมาเลยมันท้อแท้เห็นไหมเนี่ยมันถึงกาวตายมันท้อแท้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันมีขึ้นมีลงน้ำขึ้นน้ำลงมืดสว่างใช่ไหมคุณโยมอดทนที่เราไม่นั่นที่เราไม่ไปติดหนี้ไม่สร้างหนี้ไม่เล่นการพนันนั่นแหละเอาประหยัดได้เยอะเข้าวัดเข้าวาได้เนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินนั่นแหละไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราก็มาฟาดเท็จถูให้เรามีสตินั่นน่ะเราไม่โกรธใครนั่นน่ะเราก็เป็นบุญของเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะแบ่งปันกันนั่นแหละถ้าวันหนึ่งก็มีคนเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลไปกันได้นะโยมนะไอ้พวกเห็นไหมพวกจอมกะล่อนทั้งหลายมันก็ลำบากเห็นไหมตำรวจจับได้มันก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปนั่นแหละติดตารางก็ดีคุกเขาทำไว้สะอาดสะอาดก็ลานทำอีกเห็นไหมทำไว้อย่างวิทยาลัยเลยพอเราไปเทศเราก็ไปสังเกตไปอยู่เป็นชั้นๆเห็นไหมแต่มันไปไหนไม่ได้ต้องอาศัยสมาธิเนี่ยอาศัยสมาธิบางคนบอกว่าไปติด4เดือนเห็นไหมไปขายยาเขาบอกว่ายามันรักขายยาไม่ได้เสียภาษีอะไรต่ออะไรเขาก็แต่ฝรั่งเขาก็ช่วยเด็กคนนี้เขาก็มีสตังบอกว่าหนูกินก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วเหลือแต่น้ำก็อยากกินน้ำหนูก็อยากจะกินนั่นแหละหิวอยากกินเห็นไหมลูกผู้หญิงไปติดคุกด้วยกันบางคนนะเห็นไหมลำบากลำบนแต่พวกมีกรรมฐานเนี่ยนี่แหละเรามีอิสระโยม
เราเป็นผู้มีอิสระได้ไหมนั่นนะจึงบอกว่าถึงเราจะไปตายที่ไหนเราก็จะเกียมตัวตายนึกว่าเออเนี่ยบุญของเรามาแล้วเราจะได้ย้ายภพย้ายภูมิไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรเราปฏิบัติของเรานั่นแหละคุณโยมถ้าเราไม่สะสมเราไม่สร้างเอาไว้เราไม่สร้างสมาธิของเราเห็นไหมเราไม่ได้ดูขนหนังเล็บฟันของเรานั่นแหละพอเราจะตายขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งนี่มันกินขาดกรรไกรเราหมดเลยมะเร็งที่ปากโอ้โหเป็นหนองก็เป็นบางคนนะตอนนั้นเราก็ไม่เคยรู้เรื่องยาอะไรนะเขามาเขารักหลวงพ่อสนองผู้ชายนะอยู่ทางชุมพรเขาก็อุตส่าห์มาถือศีลมาอยากมาตายใกล้ๆวัดใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อสนองก็งานเยอะเหลือเกินเห็นไหมนั่นแหละแกก็อุตส่าห์เดินจงกรมไปจงกรมมานั่นแหละบางคนก็มานั่งตายอยู่ตามต้นไม้เนี่ยบ่านั่นแหละเคยบวชเห็นไหมเขาบั้นปลายชีวิตนะเขาตายแบบสงบเห็นไหมเป็นมะเร็งท้องอย่างก็9 เดือนเลยเห็นไหมโอ้เอาไม่อยู่แล้วนะเห็นไหม40 ฝ่าก็ตายนี่แหละคุณโยมถึงบอกว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันไล่พวกเราทุกวันนะโยมเนาะจึงบอกว่าพวกเราทำไว้พระรัตนตรัยเป็นของที่ช่วยเราสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมไปถึงสุดท้ายไปถึงสวรรค์นิพพานดวงรู้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ทำมาไว้มันก็ดวงอะไรดวงเซ็งดวงโกรธดวงหลงดวงโลภดวงหลงดวงรักดวงใคร่มันก็อยู่ในหัวใจเราหมดเลยเราก็ไล่มันออกใช่ไหมนั่นน่ะให้มันว่างให้มันว่างในหัวใจมีพุทโธดวงเดียวนั่นน่ะมีภาวนานั่นน่ะหลวงปู่ท่านป่วยท่านก็ไม่กลัวตายท่านก็ไปไม่ไหวแล้วกลับไปบ้านของเราเถอะไปภาวนานั่นแหละเห็นไหมไปทำความสงบแบบคอยตายหลวงปู่ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านก็ไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมรักษากันไม่ได้ก็ไปอย่างนี้แหละคุณโยมโรคไตโรคอะไรใช่ไหมคุณโยม นั่นแหละจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่แหละที่บอกว่าวิทยาลัยนี่แหละวิทยาลัยเดินดินนั่งกับดินนั่งกับพื้นดินอยู่กับคนไม้วิทยาลัยพุทธเจ้าใช่ไหมไม่มีใครที่จะให้ใบปริญญานั่นเห็นไหมภาษาลีบุตรก็ไม่มีปริญญาพระโมคคัลลาก็ไม่มีปริญญานั่นทุกองค์เป็นดันแสนไปสวรรค์นิพพานแต่เห็นไหมได้ปริญญามาแล้วตีกันทะเลาะกันนั่นแหละแล้วเพราะปริญญาพวกนี้คุ้มครองเราไม่ได้ใจเราไม่เย็นเห็นไหมใจเราไม่เย็นใจเราไม่สุขนั่นน่ะเราต้องเข้ามาหาความใจเย็นของเรามาตั้งสติเห็นไหมมาภาวนามาหาตั้งสตินั่นน่ะถ้าไม่ตั้งสติเขาทะเลาะมาเขาว่ามาก็โกรธไปอะไรต่ออะไรทีนี้มันก็เลย
ฆ่ากันอยู่ข้างถนนนั่นเองนั่นน่ะไม่รู้มาจากไหนจอนมาเจอกันแล้วก็ตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะไม่ได้นึกถึงพ่อแม่นี่เราเห็นไหมลูกเมียอยู่ที่บ้านเราใจเย็นน่ะใจเย็นๆกันนั่นน่ะเสียเงินสิบบาทที่สิบบาทสมัยเก่าเห็นไหมคิดจะไปฆ่าเขาเลยเล่นการพนันเนี่ยจะว่าจะเป็นพันล้านสิบบาทที่สิบบาทก็อยากไปฆ่าเขานี่ยอมแล้วถ้ายอมติดคุกแล้วใครจะเลี้ยงลูกยอมเนี่ยเห็นไหมถ้าหมดอิสระภาพถ้าไปฆ่าเขาตายใช่ไหมเขาก็เลยเย็นได้นะตอนนั้นเราเป็นพระแล้วตอนนี้ยังทำงานโรงงานอยู่ตอนใบตอนเที่ยงๆก็เล่นกันเล่นการพนันกันนั่นน่ะเขากองไว้สิบบาทยี่สิบบาทก็เคืองบางคนบาทสลึงก็เคืองจะฆ่ากันนะเสียเปรียบเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าผีมันสิงใจน่ะมันจะเอาชนะกันอย่างเดียวใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์บางองค์นั้นก็พูดดุก็เรื่องจริตของท่านนะโยมเนาะอภัยท่านปากของท่านใจของท่านใจของเราจะไปรับนะใช่ไหมเราก็ดีเราก็มีความสุขใช่ไหมนั่นมันปากท่านมันแก้ไม่ได้นะบางคนแก้ไม่ได้เราก็นึกว่าอภัยท่านเนาะเดี๋ยวท่านตายจะคิดถึงท่านอีกไม่มีใครมาบ่นมาว่านึกอย่างนั้นน่ะถ้าไม่บ่นไม่ว่ามันก็ไม่อยากทำดินะบางคนถ้าเป็นอาตมาก็เหมือนกันนะเขาบังคับเขาว่าเขาบ่นต้องทำดีเห็นไหมนั่นน่ะทำดีจนเขาไม่อยากว่านั่นน่ะใช่ไหมเขาว่าล้างไม่สะอาดล้างให้สะอาดล้างสะอาดหมดเขาก็โอ้โหแม้กระทั่งปลาตัวเดียวเกตปลามันก็ไม่ติดเลยนะเรายิ่งมานะทำดีนั่นน่ะมานะทำความดีให้ได้นะแต่มันเป็นเรื่องของทางโลกมานะทำภาวนาเนี่ยโอ้โหโยมเอ้ยมันมาที่ใจมันมาปวดมาเมื่อยมา อะไรล้าเนี่ยมาท้อชีวิตอะไรสักอะไรทำไม่เห็นได้สักทีนั่นน่ะท่านบอกว่านั่นแหละมันขันติมันไม่เห็นอะไรก็เป็นขันติในบุญของเราตบะของเราถ้าเราขันแตกแล้วก็ไปฆ่ากันเราไม่ได้อยู่ในวงล้อมของความดีมันก็ไปฆ่ากันนั่นแหละแต่ไม่ยอมไปลักขโมยกันดีกว่าเขาทำไว้อย่างแน่นหนาก็ไปตัดไปเอาไฟไปตัดอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมมันลำบากเหลือเกินเนาะมันอยู่มองก็ไม่เห็นแต่เชื่อว่ามันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในรถนี่แหละทุบก็ไม่แตกบางคนลักก็ไปเอาออกไม่ได้ทำไปทำมาก็ถูกจับเป็นมาไอ้รถขนเงินนั่นแหละถ้าขนเงินเอาไปได้เราคงรวยเหลือเกินนั่นแหละเงินมันร้อนไม่รวยหรอกโยมเงินของคนอื่นเงินของเราสิบบาทมันก็เย็น
เงินของเรามีแค่ร้อยแค่แสนมันก็เย็นเงินของเขาเป็นวันพันเป็น6ล้าน7ล้านมันร้อนใช้เดียวมันก็หมดใช่ไหมโยมอย่างนี้แหละโยมลองนึกดูนั่นน่ะคุณน้องพระอรหันต์เห็นมั้ยท่านบอกว่า ให้ไปมันก็มานั่นน่ะองค์พระจรัญปู่จรัญสิงห์บุรียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดยิ่งหวงยิ่งหมดแม่คาถาไปบอกพระจีนคาถาอะไรเนาะนั่นน่ะญาติญาติกันใครมาก็แจกทานเหมือนกันมีร้านค้าอยู่ร้านแก้วทางเมืองการเนี่ยใจบุญพระมาก็ถวายโยมมาก็ชิมได้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งขายยิ่งดีนั่นแหละแกขายได้แกก็เอาข้าวไปถวายหลวงปู่สิงห์บุรีนั่นนะปู่จรัญนั่นนะแกถนัดไปทางนั้นแกก็เล่าจะอยู่ได้เพราะทำบุญนะทำบุญให้ทานเอาเก็บไว้เป็นพันพันล้านแสนแสนล้านไม่ค่อยได้ทำบุญทีนี้ก็ตายมันก็กระดาษอยู่นั่นนะอยู่ในตู้อยู่ในตัวเลขใช่ไหมอยู่ในธนาคารไม่ได้พกไปไหนไอ้แสนแสนล้านเรามีแค่ตัวเลขนายโยมนะท่านบอกแล้วตายแล้วก็ไม่เอาไปใช้ไม่ได้อีกมันเป็นเงินของหยาบใช่ไหมเงินหยาบอันนั้นมันของทิพย์ที่ให้ทานทำบุญนั่นมันของทิพย์นั่นแหละมันไปกันคนละชั้นนี่แหละคุณโยมภาวนาละเอียดมันไปคนละชั้นนั่นแหละยิ่งไปเป็นพระขึ้นมาแล้วน่ะเหมือนว่าเทวดาเดินดินพระพรหมเดินดินใช่ไหมนี่แหละคุณโยมถ้าคุณโยมทำได้กันเนาะนี่แหละบุญของเราเกิดมาที่เราไม่ไปต้องตีกับใครไม่ไปด่ากับใครไม่อยากได้ยินน่ะใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมเพิดเพลินแต่เกมกันก็ไม่ได้เรื่องนั่นเห็นไหมมันได้เรื่องเฉพาะแหละหลวงปู่หลวงตาใน YouTube เขาท่าหน่อยไปกดกันไปกดกันมาอยู่อย่างนั้นนะมันก็เพิดเพลินไปข้างนอกมันไม่ได้เข้าข้างในนิยมเนาะแบบนั้นน่ะนั่นน่ะจะบอกว่าไอ้หลวงปู่ท่านบอกว่าต่อไปนะท่านก็พูดถูกเนาะต่อไปอ่ะเขียนหนังสืออยู่ที่นี่มันไปถึงต่างประเทศได้นะพวกมียานนั่นก็คุยกันต่อมานี่แหละที่ไล่กันไปอะไรต่ออะไรส่งกันไปได้น่าหลวงปู่ท่านก็เห็นกันก่อนนั่นน่ะคุณโยมปัญญานั่นน่ะปัญญาของโลกแต่ปัญญาของนิพพานเนี่ยเอา YouTube เอาไลน์ตัวไหนส่งไปที่นิพพานก็ไม่ได้น่ะไปส่งไปสวรรค์ก็ไม่ได้ต้องเอาใจของเราละเอียดใจสงบอะส่งไปได้นะโยมเนาะเพิ่งบอกว่าวิทยาศาสตร์ก็เลยเตะกันเนี่ยมันพูดเตะกันพันกันแต่มันเข้าเป็นเกลียวเดียวไม่ได้เพราะมันจับยากอะไอเรื่องของโลกทิพย์ใช่ไหมมันจะจับให้เป็นตัวเป็นตนแบบพวกเราเห็นกันไม่ได้ใช่ไหมมันเห็นแต่เงาเงานั่นแหละเห็นป่ะพวกวิญญาณมันก็อยากจะท้าผีอะไรอ่ะ
พิสูจน์อะไรกันท้าพิสูจน์นั่นแหละเห็นมาแต่เขาก็กลัวกลัวผีนั่นแหละมันก็ได้แค่ญาณสัมผัสมันยังเป็นโลกีที่หลวงปู่จันทาเห็นไหมผีมันมาขอบุญมันไม่ได้มาหลอกพระก็ไม่รู้เรื่องก็ทำไงก็ไม่รู้เรื่องเขย่าต้นไม้ดีกว่าเขย่าหลวงปู่เขย่าหลวงปู่ท่านก็เฉยท่านก็นั่งเฉยๆมันก็มากราบเนี่ยไม่เห็นหลวงปู่ไม่กลัวก็มากราบใช่ไหมไอ้พวกกลัวก็วิ่งหนีหมดผีหลอกวิ่งหนีกลับวัดหมดนั่นแหละแต่หลวงปู่จันทานั่งเฉยๆผีมันก็มาคุยสินะมาถามนั่นหลวงปู่บอกโอ้โหมันไม่มีผ้านุ่งไปผ้าไม่มีนุ่งหลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้พรุ่งนี้ก็ทำสังฆทานให้มันก็มีผ้านุ่งเนี่ยผ้าทิพย์เป็นมานั่นแหละหลวงปู่ก็บอกให้ไปเกิดนั่นนะวันหลังไปเกิดหมดกรรมแล้วได้ไปเกิดทางอุดรนั่นทางนู้นนะพระเยอะสายหลวงปู่มั่นเยอะนั่นเห็นมาท่านก็ชวนนั่นเห็นมาถ้าอ้าวทำไมหลวงปู่คุยกับมันรู้เรื่องนั่นน่ะก็เพราะว่าท่านมีจินตายานน่ะยานสงบยานวิเศษมันก็เกิดใช่ไหมโยมไอ้ยานเรามันไม่สงบมันก็ไม่เห็นนั่นน่ะเราก็เหมือนนั่งอยู่ร้านธรรมอยู่กันแค่นี้ถ้าเราเห็นเขามานั่งเต็มหมดเนี่ยที่คนเขาเห็นใช่ไหมวิญญาณก็มานั่งฟังเทศนั่นน่ะโอ้เราไม่ได้มาทำวัดคนเดียวนี่นะทำวัดกันสองสามคนหันมาดูโหเต็มสันลาหมดน่ะพวกวิญญาณพวกเทพเป็นมานี่แหละคุณโยมถึงว่าไอ้วิทยาศาสตร์มันก็เลยว่าสิมันไม่เห็นพวกในเพอร์เจอร์ใช่ไหมถ้าพูดขึ้นเนี่ยมันอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะใจมันสงบใจเขาดีใช่ไหมนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าเออไอ้แขกพี่น้องกันมันก็จะลบกันนั่นแหละไอ้ปากีไอ้อินเดียมันก็ไอ้คนเดียวกันยกให้กันแล้วก็ตีกันนั่นแหละเห็นไหมทะเลาะกันน่ะอุทกภัยมันก็ไปทั่วโลกเห็นไหมถ้าเรารู้เขาก็น่าสงสารนั่นแหละถึงบอกว่าที่ญาติโยมไปทำกับหลวงปู่บุญดลิศก็ดีดีอกดีใจนั่นแหละเห็นไหมคนที่นักบุญก็เอาละเกียมกันละน้ำก็ดีอาหารก็ดีนั่นแหละเห็นไหมอะไรอ่ะครั้งสุดท้ายละต้องเผาหลวงปู่กันละนั่นเห็นไหมหลวงปู่ไม่มีเผาซ้ำสองอีกแล้วไม่มีเผาซ้ำสองซ้ำสามละหลวงปู่ไม่ต้องมาเกิดมาเผากันอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมหลวงปู่คุณเผาแล้วก็ไม่เผาซ้ำสองแล้วนี่เรียกว่าขั้นไปดีแล้วนั่นน่ะท่านไม่ต้องมาลำเรื่องการเผากันเรื่องการทะเลาะกันด่ากันตีกันนินทากันว่าร้ายกันอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมมันไม่หมดไปจากโลกมึงบอกว่าวิญญาณมันไม่หมดสักทีนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าหลวงปู่มาเยี่ยมวัดเราเป
เป็นมงคลทุกองค์ดีเหลือเกินนั่นแหละเหมือนพวกเราไม่ต้องไปไกลใช่ไหมวัดสังฆทานก็เป็นนาบุญนั่นลานนาบุญหรือว่าเป็นนาบุญให้กับหลวงปู่ได้มาสมเคราะห์พวกเราใช่ไหมนี่แหละเราจะได้ดีใจที่หลวงพ่อสังวานหลวงปู่นั่นว่านะแม้เลี้ยงหลวงปู่ไว้ดีหลวงปู่มาถ่ายไว้ได้ทำห้องน้ำไว้ทำเจดีย์ครอบไว้เลยก็นับถือหลวงปู่บุตราหลวงพ่อเย็นนะน่าเห็นมาแม้กระทั่งถ่ายไปแล้วก็ยังเป็นธาตุบริสุทธิ์เห็นมาหลวงปู่ตื้อพูดจริงๆเรื่องจริงๆยาเป็นยานั่นน่ะมาฝังหน้าหลวงปู่ไม่ได้หลวงปู่พูดหมดอะไรต่ออะไรธรรมชาติคนก็ไม่เชื่อหรอกหลวงปู่สำเร็จอะแม่จีสาวๆวิ่งกลับวัดกลับกุฏิหมดหลวงปู่พูดเห็นมาพูดหมดนั่นน่ะไปทำมาพอหลวงปู่เผากระดูกเป็นพระธาตุทีนี้เรามาจุดธูปขอขมากันใหญ่นั่นน่ะหลวงปู่มั่นบอกว่ายกให้หลวงปู่ตื้อคนหนึ่งนั่นน่ะไปตัดกล้วยมาบ่มมาถวายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนั่นก็ฉันท่านรู้ว่าใจท่านไม่มีอะไรนั่นน่ะเน้นนะไปทุดงข้ามน้ำไม่ได้หลวงปู่ก็ทำแพที่ตัดไม้ไผ่ก็ทำแพให้หลวงปู่ให้ครูบาอาจารย์ข้ามนั่นน่ะไปอินเดียมั้งสมัยนั้นน่ะเห็นมาบางที่ก็เห็นมาเป็นเรือเป็นแพมาเลยมาพายเรือให้หลวงปู่พอหันกลับมาดูไม่มีแล้วพวกกายทิพย์พวกนาคก็ได้เขาแปลงตัวมานี่แหละมาช่วยหลวงปู่นั่นเห็นมาเนี่ยหลวงปู่ตื้อนี่แหละคุณโยมเวลาท่านตายแล้วเห็นมาคนก็เสียดายพอไปดูหน้าตาท่านโอ้ลักษณะดีหลวงปู่หน้าตาเป็นนักปราชญ์ฉลาดเห็นนะนั่นน่ะเราทีแรกเราไม่เห็นตาท่านหลับตาถ่ายรูปพอเห็นตาท่านโอ้โหท่านเข้มแข็งอดทนนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิเอาบ้านเมืองมันอย่างนี้แล้วเราจะไปเลือกอะไรต้นไม้มันหมดใช่ไหมต้นไม้มันหมดจากป่ามันก็ร้อนอย่างกับนะดีมันไม่เป็นทะเลทรายเป็นทะเลทรายแบบมังกรเห็นไหมต้นไม้มันไม่มีนั่นเห็นไหมลำบากเหลือเกินนั่นยอมลองนึกดูทะเลทรายอียิปต์มันทรายมันเยอะเหลือเกินไอ้ที่เป็นทางน้ำเป็นดินเป็นอะไรนี่น้อยอินทผาลัมมันก็เกิดไกลชายน้ำอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคุณโยมแม่น้ำแบบเจ้าพระยาเนี่ยมันมาไหลมาทางประเทศอะไรทางอเมริกาเนาะแม่น้ำนายพาเมืองอียิปต์เลยโอ้ก็บุญเลยเห็นไหมเมืองไหนไม่มีน้ำอ่ะมันอยู่กันไม่ได้นะโยมอย่างน้อยก็ต้องมีน้ำใช่ไหมนี่แหละมีน้ำยังไม่พอมันยังไม่เย็นเห็นไหมต้องมีน้ำใจมีน้ำภาวนา
ใช่ไหมมีน้ำภาวนาน้ำพุทโธสิหายใจเห็นไหมให้มันเย็นน้ำข้างนอกน้ำข้างในน้ำใจข้างในน้ำสติน้ำสมาธิอันนี้แหละมันจะได้เกิดใช่ไหมโยมนั่นน่ะอย่าไปนึกว่าเออนั่งเดียวเดียวมันสงบเดียวเดียวมันก็ไม่สงบก็เราก็ฝึกเอาไว้นั่นน่ะลืมตาแล้วก็สงบนั่นน่ะหลับตาแล้วก็สงบเห็นก็สักแต่ว่าเห็นใช่ไหมเห็นเพลินไปทุกวันทุกวันใจลอยกับคนสติไม่ดีลอยไปเรื่อยเลยแหมไอ้คนนี้หน้าตามันดีเหลือเกินเผลอกูจะจับกูจะมัดใช่ไหมอะไรตาอะไรกับว่าไปนั่นแหละคนใจลอยคนมีสมาธินั่นแหละสักแต่ว่ารูปใช่ไหมนั่นที่หลวงปู่ซิมว่านั่นกระดูก300ท่อนมันต่อกันใช่ไหมหนังขนหนังเล็บฟันมันตึงกันไว้นั่นแหละไอ้กระดูกช้างมันก็ไม่ใหญ่นะไปดูอ่ะมันไม่ใหญ่มากทำไมมันเดินได้ทำไมมันลากทรงไปได้แม่มันวิเศษเหลือเกินไอ้คนหนังเล็บฟันยังไม่ตายใช่ไหมนั่นแหละไปดูเขาตายแล้วเขาก็เอากระดูกช้างเอาเก็บไว้ให้คนดูนะทั้งตัวละ ถ้าพูดว่ากระดูกหรือกลางปลา นั่นแหละไอ้ปลาตัวใหญ่กลางมันก็ไม่ใหญ่เท่ากับตัวมันมันสานกันใช่ไหมมันรวมกันเรียกว่า เห็นไหมคือโครงมันคือโครงปลามันก็ไม่ใหญ่กระดูกกลางมันก็ไม่ใหญ่มากมันไม่ใช่เป็นต้นเสาเลยใช่ไหมโยมมันอยู่ได้นั่นน่ะช้างมันก็อยู่ได้ทีนี้มันตัวใหญ่เนาะโยมเนาะตัวใหญ่มันก็กินของมากป่าไม้ก็ไม่ได้ปลูกแกมาตูมมาฟิดอะไรอ่ะมะม่วงมะพร้าวปลูกมันด้วยนะในป่านะอย่าให้คนไปกินหมดช้างมันจะได้มีกินนั่นน่ะเลี้ยงช้างแต่ไม่มีอะไรกินเขาจัดโต๊ะไว้ให้เราชาวบ้านปลูกกูก็ไปลักกินเลยนะเหมือนอย่างกับเห็นไหมโต๊ะจีนนั่นน่ะชาวบ้านปลูกเอาไว้ถ้าประลดก็ดีเราลองไปกินดูบ้างแต่ว่าในป่ามันไม่มีเลยนี่นะไปกินก็เป็นเรื่องนี่นะโดนยิงมั่งโดนไฟช็อตมั่งนั่นแหละป่าไม้ต้องปลูกแต่มาอุทยานปลูกมันจะเยอะนั่นแหละมันจะได้ชนะช้างมั่งอย่าให้คนไปกินหมดแต่ไม่ยอมเอาเลี้ยงแต่ช้างนะเลี้ยงแต่กระทิงไม่มีหญ้าให้มันนั่นแหละไม่มีที่ทุ่งหญ้าให้มันก็ลำบากแต่ไม่ยอมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันอาศัยกันสัตว์อาศัยคนอาศัยสัตว์ใช่ไหมคนอาศัยสัตว์ไม่มีสัตว์เลยโลกนี้ไม่สนุกเลยเนาะไม่เพลิดเพลินเลยเนาะไปดูลิงกันดีกว่าใช่ไหมลิง ลิงมันไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมคนมันทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมนั่นอ้าวเทศเดี๋ยวเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วแหมใครไปไขนาฬิกานะเร็ว เห็นไหมโยม นี่น่ะมาปฏิบัติมันจะรู้ว่าวันหนึ่งเร็วเนาะไม่งั้นมันไม่รู้หรอกว่าอายุเวลามันฆ่าเราไปทุกวัน
นี่เรากลายเป็นหลวงปู่ไปแล้วใช่ไหมนี่นะไม่เชื่อได้ไงนกมันยังบอกเลยนกว่าจริงจริงนั่นน่ะมันเป็นพยานถวายสังฆทานเนาะโยมเนาะเออเอาเดี๋ยวต้องไปล้างกะละมังกันอีกนะเอาสาธุสาธุเนาะขอให้สำเร็จสำเร็จบุญบารมีที่เราได้มาอย่าได้ท้อใจมีโอกาสเรามาของเรานั่นแหละเห็นมาพระอยู่ที่ใจพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ในใจหรอกมันได้อยู่ข้างนอกท่านบอกเห็นมานี่นะ จึงบอกว่าสร้างทั้งข้างนอกข้างในไงโรงพยาบาลแล้วก็ทำนั่นแหละเครื่องมือแพทย์เห็นไหมคนละเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวมันก็เสร็จเห็นไหมคน5-60 ล้านคน50 ล้านคนนั่นแหละเห็นไหมมันคนละบาทเท่านั้นนะเนี่ยเห็นไหมถ้าคนละ100มันก็ได้มากเลยนั่นแหละเห็นไหมมันก็เสร็จขอให้ชาวพุทธเราชาวโลกรู้จักเสียสละใช่ไหมนั่นน่ะเสียสละเพื่อความดีวันนี้ลมมาตะวันเลยเนาะอย่าได้มามากเนาะ พัดขึ้นฟ้าไปเนาะ พัดขึ้นฟ้าไปลูกช้างไม่อยากได้อ่ะลมเยอะๆได้ค่ะขอกราบโมทนาสาธุขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะคะสำหรับธรรมะที่หลวงพ่อนั้นได้มอบให้กับพวกเรานะคะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่จะนำไปเป็นประโยชน์ในการน้อมนำในการไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะก็ท่านที่มีเครื่องสังฆทานเราก็จะมาถวายสังฆทานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันนะคะแล้วก็กล่าวตามค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะนำถวายพระคุณเจ้าได้ในเวลานี้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ถวายเครื่องสังฆทานแล้วนะคะหลวงพ่อก็จะได้สวดบังสกุลให้แก่ผู้ร่วงรับนะคะท่านที่จะเขียนใบบังสกุลยังไม่ได้ใส่ที่ขันบังสกุลก็เรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็เป็นการให้พรแล้วเราก็จะมาแผ่เมตตากราบพระกันนะคะกราบโมทนาสาธุสาธุสาธุที่ร่วงรับด้วยค่ะพ่อคุณแม่ขอให้สำเร็จสำเร็จเอานี่แหละวิมานของใครก็วิมานแกนั่นแหละสาธุเจ้าค่ะพระสังฆทานจะไม่รู้จักทำร้อยเดียวพอกลางคืนก็ฝันเนี่ย
โอ้วิมานของแกนั่นแหละทำร้อยเดียวได้วิมานใหญ่ปัจจัยปัจจัยเดี๋ยวใส่นี่นะคะปัจจัยอย่าไปใส่ผ่านต้องคุยไว้เยอะๆใช่ไหมญาติโยมจะได้ดีใจนั่นน่ะเอาออกได้ค่ะหยิบออกมาได้เลยค่ะปัจจัยนะคะปัจจัยมาไว้ที่เจ้าหน้าที่นี่นะคะที่ขันตรงหน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่นะคะบางสกุลนั้นก็ใส่เฉพาะใบบางสกุลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเขาทางทายกเขาจะเอาไปเผาทั้งหมดโชคดีถูกโชคดีโชคดีไอ้คนเป็นโรคซึมเศร้ามาฝาดลานวัดทุกวันมาภาวนาเดี๋ยวหายนั่นแหละมาสู้กับไม้กวาดสาธุเจ้าค่ะใช่ไหมมันไปอยู่บ้านเฉยๆมันก็ซึมใหญ่สิไม่รู้จะหัวเราะกับใครใช่ไหมนั่นแหละไปขาดท้องน้ำนั่นแหละเดี๋ยวมาหายนั่นแหละยิ่งโกรธยิ่งขัดยิ่งโกรธยิ่งฝาดทีหลังมันไม่โกรธใช่ไหมซึมเศร้าหายเลยหลวงพ่อสนองนั่นบอกนั่นแหละหายจริงๆนะโยมนะเพราะมันไม่ทำงานน่ะใช่ไหมมันก็นั่งเฉยนั่นน่ะคิดไปผีเลยมันส่งเสริมวิญญาณมันก็เลยกรรมมันก็ส่งเสริมศีลมันก็ไม่ภาวนาไงนั่นน่ะเห็นมาเออนั่นน่ะแล้วก็อยากจะเป็นเทพธิดาใช่ไหมมันก็ไม่รู้เป็นเทพธิดายังไงกูเดินตึกตายดีกว่าใช่ไหมทีนี้ใครจะเลี้ยงพ่อแม่นะตายกันหมดลูกสาวตายกันหมดลูกชายตายกันหมดใช่ไหมนั่นแหละเออเอาให้คุณยายแข็งแรงเนาะคุณยายนั่นน่ะนี่แหละพอไปจากนี้ให้เป็นสาวไปเลยนั่นแหละมีวิมาน100 โยชน์พันโยชน์นั่นน่ะใช่ไหมเออเอาโทสาโทครับอะนิจาวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารดังหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุสาธุเจ้าพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาสังโฆเมตตาสาธุสังวีสุโลกุสะภุพะนั่นน่ะท่านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รักษาไงมันไม่นึกถึงคุณพ่อคุณแม่มันก็เลยตีกันทะเลาะกันเนาะนั่นน่ะมันไม่นึกถึงสมเด็จพระสังฆราชเห็นมั้ยถ้าไม่ดีท่านจะมาบวชทำไมอ่ะใช่มั้ยเจ้าคุณพระครูนั่นน่ะถ้าไม่ดีก็ท่านก็ศึกกันไปหมดเสียนั่นน่ะท่านกลัวไอ้พวกนี้แหละมันจะมาฆ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นน่ะไอ้เกมพวกนี้แหละมันไม่เข้าวัดกันแท้ไหมโยมเนี่ย ยะถาวลีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
จันโทปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจศิลโสยตาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอเอาไว้มั่งนะวัดต้นไม้วัดสังฆทานอย่าได้หักนะเอาไว้เป็นล่มโพล่มใสค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะแผ่เมตตานะคะขอแจ้งยอดบุญสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะได้โมทนากันนะคะในส่วนค่าน้ำค่าไฟนะคะที่ได้รับในช่วงแรกนั้นได้ทั้งหมด 11,700 บาทค่ะสาธุนะคะก็คนละเล็กคนละน้อยนะคะมาช่วยกันนะคะและส่วนพระป่าสถานีวิทยุนะคะที่วงชริตกุลที่เราจะไปวันที่17นั้นได้ทั้งหมด 3,720 บาทค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเต็มใจนะคะร่วมกันนะคะสวดแผ่เมตตาพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตา
ปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะขอเชิญกราบพระอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมแล้วกราบ